เมื่อก่อนแนทเป็นวิศวกรค่ะทำงานประจำเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็เลยรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ใช่อ่ะค่ะก็เลยอยากจะลองหางานทำก็มองว่าธุรกิจกาแฟค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ในอาชีพของแนทในอนาคตค่ะจุดเริ่มต้นก็คือตอนที่แนทไปเจอโปสเตอร์ในการแข่งขันไซฟอนค่ะมีผู้สนับสนุนโดยบริษัทกวินอินเตอร์เทรดไปสะดุดตากับคำคำหนึ่งค่ะก็คือถ้าคุณเป็นแชมป์ประเทศไทยรายการแข่งขันไซฟอนนี้คุณจะเป็นคนแรกของประเทศไทยแล้วเหมือนจะเป็นประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนต้องจดจำสำหรับการแข่งขันตั้งแต่ต้นแนทตกรอบมาน่าจะมี7ครั้งในวันที่เราได้แชมป์ก็คือครั้งที่8 9สิ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันก็คือประสบการณ์ที่เราได้รับมันคือช่วงเวลาระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟโดยโค้ชของแนทเป็นคนเลือกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมที่มาช่วยในเรื่องของการชิมเสร็จหลังจากนั้นเราได้เมล็ดมาเป็นเมล็ดกรีนบีนนะคะเราก็จะมาคั่วเสร็จแนทถึงจะนำมาชงต่อทุกคนมองว่าคนไทยคนแรกไปได้แชมป์โลกแล้วอุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์อะไรแล้วชงยังไงด้วยความที่พอเราได้แชมป์อะค่ะทุกคนก็อยากมาชิมกาแฟผ่านแชมป์แล้วพอเขาได้มาลิ้มรสเขาก็เหมือนกับยอมรับการชงไซฟอนมากยิ่งขึ้นนะสิ่งตรงนั้นอะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าการได้แชมป์แนทก็ไปงานเอ็กซ์โปเกือบทุกที่อะค่ะในไทยที่มีการจัดสิ่งที่แนทได้รับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเองหรือว่าวิธีการชงสิ่งเหล่านั้นนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นให้กับบาริสต้ารุ่นใหม่จริงๆงานนี้จะเหมาะกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องชงกาแฟในหลายๆรูปแบบนะคะก็จะจัดจำหน่ายในงานนี้ด้วยบาริสต้าที่กำลังจะเดินตามความฝันของตัวเองนะคะสำหรับแนทและคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดฝันค่ะให้พยายามตั้งใจแล้วสักวันหนึ่งวันนั้นจะต้องเป็นของเราค่ะ